ข่าวลือนะครับพูดอีกแล้วนะครับแต้วณัฐพรเลิกต้นอาร์ตนะครับแต้วนะครับประกาศเลิกกับต้นอาร์ตนะครับทำเอาข่าวลือเนี่ยผุดกันเพียบเลยนะครับชาวเน็ตเนี่ยก็เมาส์กันสนั่นนะครับว่าต่างคนเนี่ยต่างมีคนใหม่แล้วนะครับงานนี้นะครับฝั่งโซเชียลเนี่ยกับมีดราม่ากันเกิดย่อมๆนะครับหลังมีคอมเมนต์เนี่ยครับบางคนเนี่ยลุมต่อว่าแต้วณัฐพรนะครับไม่หยุดและก็ไม่แปลกใจที่เลิกกันนะครับเพราะท่าทีก็มีมาให้เห็นนานแล้วนะครับแถมฝ่ายหญิงเนี่ยก็ดูเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับและยังมีข่าวนะครับเมาส์ลือสนั่นนะครับว่าหลุดมาว่าอยู่ในวงนะว่าทั้งคู่เนี่ยต่างคนต่างมีใหม่แล้วนะครับตั้งแต่มีข่าวเลิกกันครั้งแรกนะครับบางก็ว่าต้นเนี่ยกำลังตามจีบเน็ตไอดอลอยู่นะครับแล้วก็มีแชทหลุดออกมานะครับบางกระแสเนี่ยก็ยังบอกว่าต้นเนี่ยแอบไปมีกิ๊กนะครับเป็นคนในออฟฟิศเดียวกันนะครับส่วนสาวแต้วเนี่ยก็แอบปันใจไปให้ไฮโซนะครับขาเปนะครับแถมไฮโซเนี่ยยังตามเฝ้าอีกต่างหากนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีคนมองว่าพักหลังๆนะครับที่สาวแต้วเปลี่ยนไปนะครับทำกิจกรรมเยอะนะครับทั้งคลิปออกกำลังกายนะครับคลิปเต้นโชว์ความแซ่บต่างๆนะที่เห็นออกมาใน TikTok และคลิปที่ปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นคนอกหักมากกว่านะซึ่งก็จะต้องหากิจกรรมทําเพื่อให้ลืมความทุกข์ไปมากกว่านะครับที่ผ่านมาเนี่ยแต้ก็ไม่ได้ไลฟ์รูปของต้นเลยนะครับเหมือนพยายามประคับประคองตัวเองนะครับตัดภาพมาที่ฝ่ายผู้ชายนะครับที่ไลฟ์ทุกรูปนะครับผิดวิสัยคนโดนเทมากๆเลยนะครับทั้งอีกด้านนึงเนี่ยยังบอกว่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็ไม่อยากจะซ้ําเติมความรักทั้งคู่นะครับที่ต้องจบลงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีชาวเน็ตอีกด้านเนี่ยออกมาโต้แย้งนะครับแล้วก็เถียงกันว่าข่าวลือที่สะพัดออกมานั้นเนี่ยเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงหรือว่าอันไหนเป็นแค่ข่าวลือกุขึ้นมานะครับซึ่งทั้งคู่ก็ยืนยันว่าจบกันด้วยดีนะครับควรให้เรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องของคน2คนดีกว่านะครับและข่าวลือต่างๆเนี่ยก็ทำให้ชาวโซเชียลเนี่ยออกมาคอมเมนต์กันมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปส่องคอมเมนต์กันดีกว่านะครับก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าเราว่าเนี่ยนางเสียใจนะดูนางทำกิจกรรมเยอะขึ้นนะครับเต้นออกกำลังกายเพื่อให้ลืมทุกข์นะครับและลืมนึกถึงกินข้าวนะก็เลยทำให้แต้วเนี่ยผอมลงนะหรือว่ามองว่าประมาณว่าแต้วเนี่ยอาจจะโดนเทมากกว่านะครับแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับบอกว่าเนี่ยคิดเหมือนกันเลยนะแต้วดูไม่ปกตินะครับเหมือนคนอกหักนะครับแล้วตอนที่ประคับประคองกันเนี่ยจะเลิกไม่เลิกเนี่ยแต้วก็ไม่เคยไปไลฟ์รูปต้นเลยสักรูปนะครับเหมือนจงใจไม่ทำเพราะกับเพื่อนๆคนอื่นก็ไลฟ์ปกตินะครับแต่แต้วเป็นฝ่ายเปลี่ยนไปแล้วพยายามจะปรับจูนนะครับน่าจะพยายามทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีมากกว่านี้นะครับผิดกับผู้ชายที่ตามไลฟ์ทุกรูปผิดวิสัยของคนโดนเทนะอันนี้ก็มองมุมกลับกันนะพูดง่ายๆว่ามองว่าแต้วเนี่ยไม่ได้ไปกดไลค์ให้กับแฟนเลยนะก็คืออาร์ตนะแต่ว่าแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับถัดมาเนี่ยบอกว่าใช่คิดแบบนั้นเหมือนกันนะผู้ชายดูเฟรนลี่มากส่วนแต้วทักนี้เนี่ยออกมาเต้นเซ็กซี่ทำคลิปออกมาเยอะมากคงมีเรื่องในใจแหละนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับบอกว่าเนี่ยมีข่าวเลิกกันมาตั้งนานแล้วนะเห็นบอกว่าผู้หญิงกำลังคบหาดูใจกับไฮโซอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นคำที่กล่าวขึ้นมานะในคอมเมนต์แล้วก็มีคนบอกว่าใช่เลยแต้วเนี่ยแอบคบไฮโซมานานแล้วค่ะบอกว่าผู้ชายมาเฝ้าเลยจ้าอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะยังไงเนี่ยพวกเราก็อยู่วงนอกนะก็เป็นข่าวลือทั้งจริงไม่จริงเนี่ยก็ต้องมาดูว่าสักวันหนึ่งเราคงได้เห็นว่าอะไรคือเป็นเรื่องจริงนะก็รอดูวันนั้นละกันนะครับก่อนจบคลิปนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์ที่ใต้ล่างนี้ได้นะก็ข่าวไหนจริงหรือว่ามีข่าวอะไรที่คิดว่าเกี่ยวกับแต้วเนี่ยก็มาคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ